วัสดีครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่ๆ FD นะครับก็เดี๋ยวเราให้พี่ๆเขาแนะนำตัวกันเลยนะครับโอเคสวัสดีครับพี่นิกนะครับเรียนอยู่สาขา FD ตอนนี้อยู่ปี2ครับพี่นิกถามอะไรครับผมสวัสดีครับชื่อวินครับตอนนี้เรียนอยู่ FD ปี4สวัสดีครับชื่อเบนนะครับผมปี4เหมือนกันครับตั้งแต่พี่รับงานมาโจทย์แรกเนี่ยเริ่มทำงานยังไงฮะก็คือพอเราได้โจทย์มาใช่ปะพี่ก็จะวิเคราะห์ก่อนดูถึงเป้าหมายเขาก่อนว่าจริงๆแล้วแบบเป้าหมายของงานเนี้ยเขาต้องการอยากจะสื่ออะไรกับเราพอเราเข้าใจแล้วว่าเขาอยากจะสื่ออะไรเราก็เอาโจทย์นั้นมาค่อยๆตีความหมายว่ามันเป็นแบบไหนได้บ้างความหมายในโจทย์หนึ่งอ่ะมันมีมากกว่าหนึ่งความหมายต่อให้เป็นโจทย์เดียวกันหมดแต่ทุกคนก็จะตีความไม่เหมือนกันเราก็เริ่มคิดไปเรื่อยๆว่าแบบนี้มันโอเคไหมเขาคิดได้ทุกคนก็ต้องคิดได้เหมือนกันเราก็เลยต้องขึ้นไปอีกพยายามคิดขึ้นไปอีกจนขึ้นไปเรื่อยๆจนที่สุดของเราอ่ะแล้วเราชอบอันไหนแล้วก็เลือกอันนั้นแต่ว่าอันดับแรกต้องทำความเข้าใจกับโจทย์นั้นก่อนว่าเราเข้าใจตรงมันจริงๆหรือเปล่ามันตรงประเด็นไหมเราจะว่าไงดีอ่ะ เราต้องหาข้อมูลมันมากๆเลยอ่ะไม่ใช่แค่ทำผิวเผินอ่ะไม่ใช่แค่อ่านแล้วก็เอ๊ะอ๋อมันคือโจทย์นี้แต่ต้องเน้นไปถึงว่าเขาอยากสื่ออะไรมันโครงการเกี่ยวกับอะไรจนมองไปถึงว่าคนที่ให้โครงการเรามาเขาคือใครเราถึงจะแบบตอบสนองสิ่งนั้นได้ดีบางทีต้องไปดูสไตล์ของกรรมการที่ตัดสินในผลงานหรือว่าโครงการนั้นๆเลยนะมันมีผลนะอย่างแบบเคยไปประกวดงานหนึ่งเจอกรรมการคนนี้อีกแล้วเราจะเริ่มรู้แล้วว่าสไตล์ของกรรมการเป็นไงถ้าเรารู้ว่ากรรมการเขาเป็นใครแต่ถ้าเราไม่รู้จักเราก็ต้องดูจากโจทย์แหละแต่ถ้าเกิดเรารู้จักมันก็จะเสริมที่ว่ามันเป็นอันเสริมที่ทำให้เรารู้เรียกว่าลายเส้นของกรรมการที่ดูเหมือนคนดูหนังเรารู้ว่าเขาชอบอะไรแล้วก็อยากจะทำแบบนั้นถูกไหมบินหมายถึงแบบนี้ประมาณนี้ครับทีนี้ทุกคนทีนี้คือพี่มีความคิดอย่างนี้เวลาพี่ได้รับโจทย์มาพี่จะศึกษามันแล้วก็ทำความเข้าใจเองคือการทำงานอย่างเงี้ยคือมันทำงานเป็นทีมมันไม่ทำงานกันคนสองคนวินว่าการคอลทีมอ่ะหรือการสื่อสารให้ทุกคนในทีมเข้าใจหรือรับทราบอ่ะมันได้ผลก็เลยจะเน้นเป็นการประชุมทีมซะส่วนใหญ่ครับอาจจะแบบตำแหน่งที่เป็นหลักๆในการแบบทีก็คือท่านคิดบทนะอาจจะเป็นแบบผู้กำกับผู้ช่วยหรือคนคิดบทหรือคนเสนอบทอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นนั่งคุยนั่งประชุมกันอย่างที่วินบอกแต่สิ่งสำคัญที่เราความเป็นสองเราสองคนนะคือเราจะนึกอยู่ตลอดเวลาแบบแต่ละงานว่าเอ๊ะแต่ละงานเนี้ยเราจะใส่ความเป็นตัวเองอะไรไปบ้างครับที่เราแบบต้องมีเลยอะไรประมาณนี้ที่เขาจดจำว่าเราลายเส้นของเราคืออะไรครับถ้าสมมติมีคนอยากเรียนฟิล์มเหมือนพี่วินนี่แต่ว่าแบบเขาทำอะไรไม่เป็นเลยครับเราควรจะให้เขาเริ่มยังไงดีแบบว่าอันนี้อยากให้เราตอบเออทำแล้วเราทำไมมาเรียนฟิล์มเออเอางี้ดีกว่าทำไมเรามาเรียนฟิล์มผมเป็นคนชอบดูหนังแล้วผมว่าเคยคิดว่าเออถ้าเราได้ลองกำกับหนังเรื่องจะเป็นยังไงนะแต่คือทำแล้วไม่เป็นเลยนะคือเดี๋ยวเราก็เป็นใช่เดี๋ยวก็เป็นเพราะว่าแค่อาจารย์ลำพังสอนในห้องอ่ะถามว่ามันพอไหมมันก็เพียงพอสำหรับแค่คนที่อยู่ในห้องอ่ะแต่คือถ้าเราอยากเก่งกว่าคนที่อยู่ในห้องเราก็ต้องทำให้มันเยอะกว่าคนที่อยู่ในห้องสุดยอดเลยครับคนดูว่าตัวผมเก่งหรือยังอ่ะยังครับอย่างเช่นที่นี้ก็เก่งกว่าเยอะเก่งกว่าจมเนี่ยเขาหมั่นไส้ทุกคนใช่คนดูหมั่นไส้ทุกคนเลยอวยกันเองครับเปล่าครับอันนี้ทำไม่ได้มากเลยนี่เบนก้าวหวยเลยให้เบนแนะนำว่าควรเริ่มยังไงถ้าทำไม่เป็นเลยอย่างที่น้องบอกว่าทำไม่เป็นใช่ไหมแต่อยากทำครับผมอย่างที่เราชอบอ่ะที่เราอยากดูและชอบทำหนังอันนั้นอ่ะคือความรู้ของเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับเราอาจจะมา10โดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะเราชอบอะไรประมาณนั้นมากกว่าใช่เพราะว่าอย่าไปกลัวว่าใครคนนั้นมันจะเป็นยังไงใครจะเก่งกว่าเราเอ้ยเราไปเราอาจจะสู้เขาไม่ได้มันไม่มีใครแบบเกิดมาแล้วแบบเก่งอยู่แล้วอยู่ที่ว่าหลังจากเนี้ยคนพยายามมากแค่ไหนแล้วถี่มากแค่ไหนมากกว่าเป็นยังไงผมเก็บคำตอบคือพุ่งกลับคือคมมากโอเคครับก็เป็นไงครับกับคำตอบของพี่ FD ทั้ง3คนตอนนี้ผมอยากจะขอบคุณพี่มากที่แบบสละเวลามานะครับผมขอบคุณครับ